วันนี้เรามาฟังธรรมะในเรื่องของหน้าที่ที่ต้องทำต่อที่ต้องหกอีกเราได้ฟังมาแล้ว2 วันที่ต้องหกที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะไปใช้ในการใช้ชีวิตอยู่กับโลกอันนี้สำคัญมากเราก็ฟังแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นำไปปฏิบัติท่านเปรียบที่ต้องหกว่าทิศเบื้องหน้าเนี่ยมันก็บิดามารดาทิศเบื้องขวาครูอาจารย์สอนสั่งทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาคู่กายทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายเชียงข้างทิศเบื้องล่างลูกจ้างทุกคนทิศเบื้องบนพระสงฆ์ผู้เจริญเราก็ได้ฟังมา2 วันวันละ2 ทิศที่ฟังผ่านมาก็มีทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศเบื้องขวาครูอาจารย์สอนสั่งทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาคู่กายทิศเบื้องซ้ายมีสายเคียงข้างแห่งความละ4 ทิศวันนี้ละทิศที่ 5ก็ทิศที่ 6การอธิบายก็จะพูดจะย่อเหมือนเดิมนะไม่อธิบายเยอะเพราะไม่อยากใช้เวลาเยอะเราก็ไปพิจารณาต่อนำไปใช้แล้วแต่ระบบคนแล้วแต่ฐานะทิศเบื้องล่างคือลูกจ้างหรือบริวารคนใช้คนทำงานคนทำการงานพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเจ้านายน่ะพึงประพฤติต่อลูกจ้างอยู่5 อย่างคือ1ให้งานเหมาะกับความสามารถนายผู้ฉลาดต้องแจกงานให้เป็นใช้คนให้ถูกงานถ้าใช้คนผิดงานงานก็ไม่สำเร็จหรือเกิดความวุ่นวายเราต้องดูคนออกบอกคนเป็นใช้คนได้แจกแจงงานให้มันถูกความสามารถของลูกน้องคนไหนมันชอบออกแรงก็ให้มันออกแรงคนไหนมีสมองก็มันคิดบัญชีไปอย่างนี้เป็นต้น1ให้งานเหมาะกับความสามารถเราก็นำไปใช้นะตัวนี้สำคัญ2การฉลาดให้สิ่งของรางวัลนายจ้างที่ดีควรให้รางวัลลูกน้องเป็นบางครั้งเพื่อได้เขาจะได้รักเราจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเราต้องให้รางวัลเป็นบางโอกาสซึ่งมันอันนี้มันนอกเหนือจากเงินเดือนเรียกว่าการฉลาดให้สิ่งของรางวัล3ป่วยไข้นั้นให้รีบรักษาคือถ้าลูกน้องป่วยนายจ้างก็ควรจะรักษาหรือไปเยี่ยมอันนี้จะได้ใจลูกน้องนะเรียกว่าป่วยไข้นั้นให้รีบรักษา4ได้อาหารมารสดีแบ่งให้ถ้าเราได้กินอาหารดีๆหรือไปเที่ยวไปซื้ออาหารดีๆมากินแล้วก็เอามาฝากลูกน้องก็ดีเหมือนกันหรือพาไปเลี้ยงอันนี้แกได้ใจลูกน้องเรียกว่าได้อาหารมารสดีแบ่งให้5ควรปล่อยไปพักผ่อนตามเวลาไม่กินแรงลูกน้องบางทีเลิกงานแล้วขอแรงอยู่ไหมอยู่บ่อยๆจะลูกน้องรำคาญไงมันก็เกลียดก็ได้เพราะนั้นเราต้องตรงไปตรงมาคุณธรรม5 ประการเนี่ยถ้านายจ้างทำประพฤติอยู่ลูกน้องก็จะเคารพนะก็จะเชิดชูบูชาเคารพเราว่าเราผู้มีธรรมเขารักเราเมื่อเขารักเราเขาก็ทุ่มเทแรงกายใจให้เรา
ช่วยงานเราไม่โคดไม่โกงไม่หลอกไม่ลวงก็จะได้น้องดีเพราะนั้นเราต้องประพฤติธรรมของหัวหน้าก่อนคือ1ให้งานเหมาะกับความสามารถ2การฉลาดให้สิ่งของรางวัล3ป่วยใครนั้นรีบรักษา4ได้อาหารมารู้ดีแบ่งให้5ควรปล่อยไปพักผ่อนตามเวลาวันนี้หน้าที่ของหัวหน้าหรือนายจ้างเจ้านายส่วนหน้าที่ของลูกจ้างคนรับใช้บ่าวไพ่คนทำการงานพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้5ข้อเหมือนกันคือ1ลุกขึ้นไปทำงานก่อนคือไปทำงานก่อนนายอันนี้จะดีมากเราอย่าไปทีหลังนาย2อย่ารีบร้อนเลิกงานทีหลังเวลาเลิกงานก่อนเลิกงานหลังนายจะอยู่ด้วยกันจะดีนะ3จงระวังจะได้ลักทรัพย์คือเราเป็นต้องเป็นคนที่ไม่ลักขโมยของเจ้านายถ้าเราเป็นคนซื่อคนตรงไม่หยิบเล็กหยิบน้อยจากเจ้านายเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนซื่อตรงเจ้านายรักอาจจะเพิ่มเงินเดือนให้เลื่อนขั้นหรือได้รับหน้าที่งานสูงขึ้นไปถ้าเราทำให้เขาไว้วางใจในโอกาสเจริญในงานในสูงมากลูกน้องบางทีไปโคตรไปโกงเขาแทนที่จะเจริญก็เสื่อมติดคุกติดตารางไปเราคงได้ยินเขาว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนาะเนี่ยข้อที่3เนี่ยจงระวังอย่าได้ลักทรัพย์ควรเป็นคนซื่อสัตย์4ควรช่วยปรับงานให้ดีขึ้นควรช่วยทำงานของเจ้านายให้มันดีขึ้นกว่าเดิมช่วยพัฒนางานไม่ใช่ว่าทำตามเวลาตามหน้าที่ถ้าเราช่วยงานให้เขาดีขึ้นเป็นกำลังให้เขาเราก็จะมีความสำคัญจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือเพิ่มตำแหน่งขึ้นมา หรือว่าควรช่วยปรับงานให้ดีขึ้นข้อที่5พูดกับคนอื่นต้องเสริมเสริญนายคือนำคุณของเจ้านายไปพูดไม่ใช่เป็นนินทาส่วนมากลูกจ้างไม่รู้เป็นยังไงชอบนินทาเจ้านายมักจะเป็นอย่างนั้นตัวนี้ถ้าเราเป็นลูกน้องที่ดีก็อย่าไปทำเพราะนินทาเขาก็เก้อเขินเวลาเจอหน้ากันมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีก็จะทำให้เจ้านายมันรักเราพวกนี้มันรู้กันได้โดยใจนะถ้าเราไปนินทารับหลังแล้วเจอหน้ากันเขารู้แล้วว่าเราเป็นคนไม่น่าไว้วางใจมันจะแสดงออกสีหน้าสีตาแล้วถ้าลูกน้องทำประพฤติทำเหล่านี้ครบ5ข้อเนี่ยโอกาสที่จะเลื่อนในการงานสูงมากเป็นที่วางใจของเจ้านายก็จะรักมันลูกมันหลานเราก็นำไปประพฤติ5ข้อคือ1ลุกขึ้นไปทำงานก่อน2อย่ารีบร้อนเลิกงานทีหลัง3จงระวังอย่าได้ลักทรัพย์4ควรช่วยปรับงานให้ดีขึ้น5พูดกับคนอื่นให้เสริญเสริญนายนี่คือทิศเบื้องล่างถ้าเราประพฤติดีก็ใช่ว่าเราปกป้องกันภัยจากทิศเบื้องล่างได้สำเร็จเราก็จะไม่มีภัยจะมีแต่ความสวัสดีเกิดขึ้นกับชีวิตต่อไปที่สุดท้ายทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนพระสงฆ์ผู้เจริญหรือสมณะชีพราหมณ์พระพุทธเจ้าทรงแสดงหน้าที่ที่เราควรทำแก่พระคือทิศเบื้องบนอยู่ไว้5ข้อเรียกว่าเป็นหน้าที่นะหน้าที่ตรงๆเลยทีนี้ไม่ใช่คุณธรรมของบาสุปฏิกานะเป็นหน้าที่คุณธรรมของบสุปฏิกาก็มี5แต่ที่นี่คือหน้าที่ที่จะต้องทำ
คือหนึ่งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเรามาช่วยงานวัดมาช่วยครูบาอาจารย์อย่างเช่นมายกของหนักมาออกเรี่ยวแรงมาทำงานให้ทานเมตตาคือเราทำเพราะเราสงสารสงสารพระถ้าเราไม่ช่วยไม่มีใครช่วยแล้วนี่เรียกว่าทานเมตตาสองวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเวลาเราพูดกับพระเราต้องพูดด้วยเมตตาบางทีพระมาบวชใหม่ๆอาจจะทำผิดบ้างบางคนด่าพระก็มีนะอันนี้ไม่ควรมันเป็นบาปแล้วไม่ควรด่าไม่ควรตำหนิพระตรงๆมันจะเป็นบาปแก่เราไม่เหมาะเราบาสุบาสิกาไม่ควรด่าเลยแหละมันก็ด่าพ่อด่าแม่ก็ไม่ควรด่าวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาก็คือว่าถ้าท่านผิดไปฟังไปก็หาวิธีบอกบอกท่านก็ไม่ให้บอกตรงๆนะให้บอกเรียบๆจริงเคียงเพื่อรักษามารยาทเหมือนกับท่านลืมไปพูดให้ท่านรู้ในอุบายบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นถนอมน้ำใจท่านแล้วว่าวจีกรรมหรือพูดด้วยเมตตามันจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกๆหลานๆด้วยสามมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาคือคิดดีต่อพระนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าทำประสงค์แล้วกันคิดในแง่ดีต่อพระคือเมตตานั่นแหละคิดจะอนุเคราะห์ท่านอยู่ตลอดชาวพุทธหลายคนเนี่ยคิดทำลายพระนะไม่ชอบใจพระขึ้นมาคิดจ้องแต่ไปหาเรื่องก็มีไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นบาปนะคิดด้วยโทสะข้อที่3มโนกรรมประกอบด้วยเมตตาข้อที่4เห็นพระมาต้อนรับอย่างดีคือเราเห็นพระเห็นครูบาอาจารย์มาสู่สถานบ้านเรือนเราต้องต้อนรับเรียกว่าไม่เป็นผู้ปิดประตูเรือนต้อนรับให้เหมาะสมแก่ฐานะของท่านนั่นแหละเราก็คงจะมองออกการต้อนรับก็เป็นบุญอย่างหนึ่งทำให้เกิดในตระกูลสูงเราได้ต้อนรับพระคุณเจ้ามันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งได้กราบไหว้ลูกรับให้อาสนะพวกนี้เป็นต้นจะนำเราไปสู่สุคติได้มันก็ที่สี่เห็นพระมาต้อนรับอย่างดีห้าปัจจัยสี่มีควรถวายทานเราควรถวายปัจจัยสี่ตามการเวลาเราไปวัดไหนก็ตามชื่อว่าดูแลวัดอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็ดูว่าเวลาไหนท่านควรใช้อะไรขาดอะไรพวกนี้ปัจจัย4แล้วก็ดูตามความเหมาะสมตามการเวลาอย่างท่านได้ขอนั่นเองนี่เป็นหน้าที่ถ้าเราประพฤติได้5อย่างนี่แล้วเรามีคุณธรรมด้วยมีหน้าที่ด้วยมันเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวนะถ้าเราปฏิบัติได้นี่เราจะเกิดความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักในศาสนาจิตใจแล้วก็อ่อนโยนเป็นธรรมเป็นวินัยไปด้วยการที่จิตใจมันอ่อนโยนมีความเคารพนั่นแหละก็เรียกภาวนาการทำหน้าที่เนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติธรรมทำให้ใจเราดีขึ้นไม่ใช่จะไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเราก็ได้ยินคำว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะไหมนี่แหละถ้าเราทำหน้าที่ก็เชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่เราซึ่งเราจะไม่ปฏิบัติไม่ได้เพราะธรรมนี้เราต้องปฏิบัติตามฐานะของเราเนี่ย5อย่างแล้วก็นำไปทำให้สมบูรณ์คือ1กายกรรมประกอบด้วยเมตตา2วจีกรรมประกอบด้วยเมตตา3มโนกรรมประกอบด้วยเมตตา4เห็นพระมาต้อนรับอย่างดี5ปัจจัย4มีควรถวายทานส่วนหน้าที่ของพระที่ยังทำต่อกับโยมมี6ข้อนะมากกว่าโยมอีกถึงพวกเราแม่เจ้าพระก็ฟังไว้เป็นความรู้บางทีได้บอกลูกหลานหรือบางคนอาจจะได้บวชก็ได้นะนั่งอย่างนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะบวชเป็นพระจะได้รู้ว่ามีหน้าที่อะไรหน้าที่พระมี6ข้อ1 ห้ามโยมไม่ทำความชั่ว
คือพระต้องบอกว่าอันใดเป็นบาปอันใดเป็นอกุศลแล้วก็ห้ามโยมอย่าไปทำหรือว่าห้ามโยมไม่ทำความชั่วสองให้ตั้งตัวในความดีต้องชี้แจงว่าบุญกุศลความดีบารมีเป็นยังไงแล้วก็ชักชวนให้โยมทำนี่ข้อที่สองให้ตั้งตัวในความดีสามจิตใจมีเมตตาสงเคราะห์การสงเคราะห์โยมพระนี่ควรตั้งจิตเมตตาประกอบด้วยกรุณามุทิตาเบิกขาพระควรตั้งจิตด้วยเมตตายังไงอย่างเช่นแสดงธรรมโยมฟังอย่างนี้ต้องตั้งจิตด้วยเมตตาหวังให้เขาเจริญในธรรมหวังให้เขามีความสุขนำธรรมะไปใช้ทั้งในทางโลกและทางธรรมมุ่งที่จะให้เขาเจริญในธรรมไม่ได้แสดงธรรมเพื่อมุ่งที่จะเอาลาภจากเขาเอาบริวารหรือเอาศักดิ์ศรีหน้าตาอะไร เรียกว่าจิตใจมีเมตตาสงเคราะห์คือสงเคราะห์โยมด้วยเมตตาหวังให้เขาเจริญขึ้นนะไม่ได้หวังลาภหวังอะไรจากเขาข้อ4โอกาสหมอให้ฟังสิ่งใหม่คือต้องรู้จักแสดงทำเรื่องใหม่ๆตามการอันควรสิ่งใดที่โยมยังไม่เคยฟังก็นำมาบรรยายให้เขาฟังดูอินทรีย์ลูกศิษย์ให้ออกอย่างเช่นปีนี้ควรแสดงทำเรื่องอะไรปีต่อไปเขาอินทรีย์แก่กล้าขึ้นควรแสดงเรื่องอะไรนี่ว่าโอกาสมีนะให้ฟังสิ่งใหม่ๆไม่ใช่ไม่แสดงทำอะไรเลยหรือให้เทศเรื่องเก่าๆก็ไม่ดีข้อที่4โอกาสเหมาะให้ฟังสิ่งใหม่ข้อที่5เมื่อสงสัยบอกให้แจ่มแจ้งถ้าเกิดวิจิกิจฉาความสงสัยขึ้นในใจของโยมเราต้องแก้ปัญหาอธิบายธรรมะให้เขาได้ทำให้กระจ่างแจ้งเหมือนเปิดของปิดหงายของคว่ำส่องไฟในที่มืดบอกทางให้คนหลงเพราะนั้นต้องสามารถบรรยายธรรมอธิบายธรรมให้โยมเข้าใจได้หรือว่าเมื่อเขาสงสัยก็เคลียร์ได้นะข้อที่6ช่วยแถลงทางไปสวรรค์คือบอกทางไปสวรรค์แก่ญาติโยมได้นี่คือหน้าที่พระ6อย่าง1ห้ามโยมไม่ทำความชั่ว2ให้ตั้งตัวในความดี3จิตใจมีเมตตาสงเคราะห์4โอกาสเหมาะให้ฟังสิ่งใหม่5เมื่อสงสัยบอกให้แจ่มแจ้ง6ช่วยแถลงทางไปสวรรค์เราเห็นว่าหน้าที่ของพระมี6ข้อของโยมมี5ทั้งนั้นเลยพระมีเยอะกว่าซึ่งเรื่องที่ทั้ง6นี้พระองค์ได้แสดงแก่สิงคาลกะมานพตามนี้ซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญกับโยมนะให้เรานำไปใช้ถ้าเราทำหน้าที่ดีรับรองนะไม่มีใครเกลียดใครชังหรอกความเจริญเกิดแน่นอนส่วนมากเราไม่ทำหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่ทำผิดทำถูกใครไม่ถูกใจก็โกรธใครถูกใจก็ชอบป้ายเมืองคนตาบอดนี่ก็ว่าคนไม่มีธรรมคนไม่มีธรรมก็อยู่เป็นทุกข์ถ้าเราทำหน้าที่ดีตั้งที่ตั้ง6เนี่ยก็เชื่อว่าเราได้สร้างเกราะป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากที่ตั้ง6เมื่อไม่มีสิ่งชั่วร้ายมาแล้วก็อยู่เป็นสุขอย่างเช่นทิศเบื้องหน้าบิดามารดาถ้าลูกทำหน้าที่ถูกพ่อแม่ทำหน้าที่ถูกก็เชื่อว่าเราป้องกันภัยจากทิศเบื้องหน้าไปแล้วไม่แต่ความสวัสดีจะเกิดขึ้นทิศเบื้องขวาครูอาจารย์สอนสั่งถ้าลูกศิษย์ทำหน้าที่ดีก็ช่วยเราป้องกันภัยทิศเบื้องขวาแม้แต่อาจารย์จะทำหน้าที่ดีก็ช่วยว่าป้องกันภัยตนเองด้วยทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาคู่กาย
ถ้าภรรยาทำหน้าที่สมบูรณ์นะเป็นมงคลแล้วก็ช่วยป้องกันภัยในทิศเบื้องหลังไว้จะไม่มีภัยมามีแต่ความสวัสดีสามีก็รักสามีเหมือนกันถ้าปฏิบัติดีก็ช่วยได้ป้องกันภัยในทิศเบื้องหลังเหมือนกันจะเกิดแต่ความผาสุกทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายเคียงข้างถ้าเราประพฤติกับมิตรดีก็ช่วยเราได้ป้องกันภัยอันจะเกิดมาจากทิศเบื้องซ้ายคือป้องกันภัยจากมิตรคือเรามีแต่มิตรที่ดีก็ย่อมมีแต่ความเจริญมาในทิศเบื้องซ้ายไม่มีศัตรูเห็นไหมทิศเบื้องล่างลูกจ้างทุกคนถ้านายจ้างทำในที่ถูกก็จะได้ลูกน้องดีลูกน้องทำในที่ดีเจ้านายก็รักก็ช่วยได้ป้องกันภัยในทิศเบื้องล่างก็จะมีแต่สิ่งดีๆไหลเข้ามาในทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนพระสงฆ์ผู้เจริญถ้าบาสุปฏิการทำหน้าที่สมบูรณ์ก็ช่วยป้องกันภัยในทิศเบื้องบนได้สำเร็จตัวเองก็จะเจริญในหน้าที่เพราะเราปฏิบัติหน้าที่มันก็เป็นธรรมอยู่แล้วก็จะมีแต่ความสวัสดีเกิดขึ้นในทิศเบื้องบนจนถึงมรรคผลนิพพานแม้แต่พระถ้าทำหน้าที่ถูกก็จะได้ศรัทธาในที่ไว้วางใจของญาติโยมเหมือนกันก็เชื่อพระได้ป้องกันภัยจากทิศเบื้องบนด้วยธรรมะที่บรรยายมาเนี่ยมาจบในวันนี้เนี่ยให้เรานำไปประพฤติตัวไหนมันเรายังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์ให้เรามองเข้ามาในตนเองถ้าเกิดปัญหาขึ้นทำไมเราคนนั้นเกลียดเราคนนี้ว่าเราห้ามมองคนอื่นแสดงว่าเราทำหน้าที่ผิดไม่ถูกต้องเรามาทำหน้าที่ถูกต้องให้ความดีคงที่ไปเดี๋ยวก็ดีเองแต่ถ้าเขายังไม่ดีก็แสดงว่าบางคนมันก็เป็นคนพาลเราก็ต้องปล่อยวางไปคนพาลเนี่ยก็คุยด้วยก็เสียเวลาพูดด้วยก็ไม่มีเหตุผลถ้ามีก็มีเหตุผลแบบพาลนั่นเนี่ยนั้นถ้าเราทำดีแล้วถ้าเขายังไม่ดีกับเราก็มีเดียวคือเราก็เงียบไม่ต้องไปสร้างศัตรูการอยู่กับคนพาลเงียบดีกว่าคือไม่ยุ่งตอนนั้นเนี่ยอาทิตย์ทั้งหกวันนี้ก็ชื่อว่าจบสมบูรณ์เรานำไปประพฤติปฏิบัติสอนลูกสอนหลานสอนบริวารของเราโดยเฉพาะสอนใจตัวเองสำคัญ